ีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับค่ะพบกันในรายการเดินหน้าประเทศไทยมติครม.ฉบับประชาชนนะคะวันนี้เราพบกันในวันครูค่ะวันอังคารที่16มกราคม2561นะคะสวัสดีคุณครูด้วยนะคะสวัสดีครับนะไม่ว่าจะเป็นวันเด็กวันครูวันอะไรถ้าตรงกับวันที่คณะมนตรีมีการประชุมพบกับเรา2คนแน่นอนครับใช่ค่ะวันนี้วันครูนะคะก็มีกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นคำขวัญวันครูที่นายกบอกไว้สิทธิ์ดีก็ด้วยครูดีมีศรัทธาเอาไป100คะแนนเลยนะคะและวันนี้ก็มีกิจกรรมวันครูที่ครูสภากระทรวงศึกษาธิการค่ะโดยที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้นำข้าราชการครูนะคะเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทำบุญพระสงฆ์จำนวน62รูปค่ะและท่านนายกก็ได้ไปร่วมพิธีงานวันครูที่นั่นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจัดเป็นครั้งที่62แล้วนะคะท่านได้เข้าไปคารวะแล้วก็เรียกว่ามอบผ่านพุ่มดอกไม้ให้กับครูนะฮะค่ะเป็นอดีตครูผู้สอนสมัยนักเรียนนายร้อยท่านแรกนี้นะคะพลโทสมพงษ์ตุ้มสวัสดิ์ค่ะและท่านที่สอนนี่คือพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ทั้งคู่เป็นครูผู้สอนท่านนายกรัฐมนตรีตอนที่อยู่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะคะก็เป็นการแสดงความคารวะมุทิตากับคุณครูด้วยค่ะคุณครูก็ภูมิใจนะฮะใช่ค่ะนะครับตอนนั้นก็มีการชมวิดิทัศน์สัมภาษณ์ครูอาวุโสของท่านนายกนั่นแหละค่ะทั้งสองท่านนะคะแล้วก็ยังมีการมอบรางวัลหลายๆประเภทด้วยกันนะคะที่อยู่ในงานมี3ประเภทด้วยกันอาจารย์ประเภทแรกคือผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาตินะครับแล้วก็ประเภทที่2เป็นรางวัลครูสภาแล้วก็ประเภทที่3ครับรางวัลครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครูนะครับค่ะก็ถือว่าทุกท่านเป็นครูที่มีคุณูปการก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านนายกได้ฝากไว้ค่ะว่าครูต้องมีความรู้เรื่องราวของโลกภายนอกนะคะเพื่อนำมาประยุกต์ในการเรียนการสอนพัฒนาจิตใจของเด็กตามที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงตรัสไว้ว่าเราต้องมีภูมิคุ้มกันโดยครูต้องมีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กนอกจากการให้วิชาความรู้แล้วนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นครูนี่ไม่ได้เป็นแค่ชั่วโมงสอนนะต้องเป็นตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็ต้องสอนที่นอกเหนือจากหลักวิชาการนะไปเรื่องของอื่นๆที่รอบตัวด้วยนะฮะที่สำคัญเรื่องของการปลูกฝังแนวคิดประชาธิปไตยไทยนิยมท่านนายกก็ฝากคุณครูไว้ด้วยว่าปลูกฝังเรื่องประชาธิปไตยแบบไทยนิยมให้กับเด็กๆด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ปีนี้ท่านขอให้เป็นปีปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริงใช่ค่ะนี่ก็คือกิจกรรมก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะมาประชุมครม.ที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจเริ่มตั้งแต่การเกิดไปจนถึงการดูแลผู้เจ็บป่วยและคนต่างด้าววันนี้เรียกว่าครบทุกวัยเลยนะคะอาจารย์เอาเรื่องแรกก่อนดีกว่าเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับทุกวันนี้สังคมเนี่ยคนไม่อยากมีลูกกันแบบว่าคือเศรษฐกิจอาจจะแบบนะมันไม่อยากมีแล้วทำงานเยอะไม่รู้จะดูแลกันยังไงและเราก็จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยพนักงานรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อยากจะให้พี่น้องคนไทยเนี่ยมีลูกกันเถอะกระตุ้นกันหน่อยไม่อย่างนั้นแล้ววัยทำงานหรือว่าชนชั้นของการทำงานเนี่ยมันจะหายไปจะมีแต่ผู้สูงอายุในสังคมไทยนะคะวันนี้รัฐมนตรีก็เลยมีนะฮะมีมติออกมานะครับในเรื่องของภาษีใช่ค่ะก็คือมีการลดหย่อนค่าที่จะมีบุตรนะคะด้วยกฎหมายที่ถูกต้องคือเพิ่มขึ้นมานะคะใครที่มีบุตรคนแรกเนี่ยปกติแล้วหรือว่าบุตรแต่ละคนเนี่ยจะได้รับการลดหย่อนภาษีเนี่ย 30,000 บาทต่อคนแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีบุตรคนที่2จะได้ลดหย่อนเพิ่มอีก 30,000 บาทด้วยกันค่ะก็คือบุตรคนที่2เป็นต้นไปเนี่ยจะได้ลดหย่อนที่ 60,000 บาทนะครับนะฮะแล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่นี่แหละครับปี2561นี่เลยนะฮะก็คือเด็กที่เกิดในปี61เนี่ยละค่ะจะได้รับการลดหย่อนภาษีเพิ่มนะคะแล้วว่าด้วยการยกเว้นเรื่องของภาษีในเรื่องของอะไรครับค่าฝากครรภ์แล้วก็เรื่องของค่าคลอดบุตรด้วยนะครับค่ะใช่ค่ะก็คือว่านำมาลดหย่อนภาษีได้นะคะแล้วแต่ว่าไม่เกิน 60,000 บาทสำหรับการตั้งครรภ์แต่ละครั้งนะคะหรือว่าใครที่ตั้งครรภ์ข้ามปีก็คือไปตั้งครรภ์ปีที่แล้วจะมาเกิดในปีนี้ก็เช่นเดียวกันก็ต้องนำมาลดหย่อนได้แต่ไม่เกิน 60,000 บาทด้วยกันค่ะเฮ้ยฟังแล้วอยากจะมีเพิ่มมั้ยเนี่ยไม่มีเลยตอนนี้ครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่ตั้งใจที่จะมีลูกอยู่แล้วนะครับก็ตรงนี้เลยเป็นนโยบายที่ดีเข้ามาส่งเสริมครับใช่ค่ะจากเรื่องราวของเด็กที่เกิดมาใหม่แล้วก็พ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูให้เติบโตปรากฏว่าอย่างนี้คุณผู้ชมคะถ้าเกิดเด็กอยู่บ้านลูกอยู่บ้านพ่อแม่ไปทำงานก็เป็นห่วงเพราะฉะนั้นการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพื่อเป็นสวัสดิการของลูกจ้างในบริษัทเอกชนหรือว่าสถานประกอบการธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาตั้งแต่การสำรวจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งแต่กันยาปี60ปรากฏว่าสถานประกอบธุรกิจต่างๆเนี่ยมีตัว 400,000 กว่าแห่งมีคนตั้งแค่82แห่งเองค่ะอันนี้คือตั้งจำนวนน้อยมากนะครับถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยก็ด้วยสาเหตุและหลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงื่อนไขเรื่องของความพร้อมอาจจะมีการเรื่องของการลงทุนด้วยวันนี้นะครับวันนี้นะฮะทางคณะรัฐมนตรีนะครับก็เลยมี
อนุมัติในหลักการนะครับในการส่งเสริมนะครับให้มีการตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็กขึ้นมาเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับลูกจ้างนะครับของโรงงานของตัวเองหรือบริษัทของตัวเองครับค่ะโดยที่กำหนดหลักเกณฑ์นะคะคุณผู้ชมให้สามารถที่จะนำเรื่องของการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กที่มีการใช้จ่ายเนี่ยนะคะโดยมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามจริงแล้วก็หักเพิ่มได้อีก1เท่าก็คือ2เท่าตามที่จ่ายจริงค่ะแต่ว่าไม่เกิน1ล้านบาทนะคะในระยะเวลาที่เริ่มบัญชีในช่วงบัญชีด้วยคือต้องเริ่มตั้งแต่1มกราคม2561นะครับถึง31ธันวาคม2563และศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็กเนี่ยนะครับต้องได้รับใบอนุญาตหรือใบประกาศนะครับจากกิจการเด็กและเยาวชนหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดครับซึ่งแรงจูงใจเหล่านี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่ใกล้ในการดูแลลูกตัวเองไม่ต้องวิ่งกลับไปหรือหาพี่เลี้ยงมาเพราะว่าการที่คุณแม่ได้มีโอกาสทำงานแล้วก็พักแล้วก็ไปดูลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากจะได้ใกล้ชิดซึ่งกันและกันครอบครัวถ้าอบอุ่นมากเท่าไหร่นะครับการที่อยากเป็นคนที่ดีในสังคมก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่ทำงานแต่ไม่มีเวลาอยู่กับลูกๆเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องความเข้มแข็งของครอบครัวครับจากเรื่องของการเลี้ยงดูเด็กเล็กคราวนี้มาถึงเรื่องของการให้การศึกษาบ้างนะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะให้ความสำคัญของเรื่องของการให้ทุนการศึกษากับนักเรียนทางด้านของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะซึ่งให้ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะคะให้มาแล้ว3ครั้งด้วยกันค่ะทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี2553ถึง2559เนี่ยนะคะมีผู้ที่รับทุนทั้งหมดแล้ว 4,228 คนแล้วก็สำเร็จการศึกษาไป 2,900 คนแล้วค่ะแล้วก็กำลังศึกษาในต่างประเทศอีก1,328 คนนะคะจากความสำคัญในเรื่องของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวันนี้คณะมนตรีก็มีมติอนุมัติหลักการนะครับที่จะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาตรีและปริญญาเอกใน3ระดับเลยนะครับวันนี้อีก 1,500 ทุนนะครับโดยให้ระยะเวลาทั้งหมด15ปีนะครับตั้งแต่ปี2561ถึง2575นะครับโดยแบ่งเป็น2ประเภทครับคือให้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศนะครับนะฮะอันนี้ 1,400 ทุนนะครับแล้วก็ศึกษาภายในประเทศนะครับอยู่ที่100ทุนนะครับใน10สาขาวิชาสำคัญครับเพราะว่าเป็นสาขาวิชาที่แบ่งเป็น2ประเภทเลยใช่มั้ยครับก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพนะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็นทิศทางเทรนด์ของโลกในอนาคตว่าเขาจะมีการประกอบอาชีพแบบนี้พัฒนากันไปแบบนี้เนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ย10สาขาวิชาอย่างเช่นอะไรบ้างคะเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางเพราะว่าต่อไปนี้จะขนส่งทางรางมากขึ้นนะครับมีเรื่องนาโนเทคโนโลยีนะครับมีเรื่องเทคโนโลยีโลหะและวัสดุนะฮะพวกนี้นะครับหรือว่าในเรื่องของอะไรครับเรื่องของการขนส่งทางน้ำด้วยนะครับใช่มารีนเทคโนโลยีนะคะหรือว่านาโนเทคโนโลยีแล้วก็เนี่ยแหละค่ะทั้งหมดทั้งปวงนี่ก็เพื่อจะรองรับนะคะเทรนด์ของการประกอบอาชีพในอนาคตซึ่งบรรดานักเรียนทุนเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะกลับมาประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหน่วยงานทางด้านมหาวิทยาลัยของรัฐด้วยแล้วก็ช่วยกันที่จะสร้างเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาให้มีเขาเรียกว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีนะคะเพื่อจะช่วยกันทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องสำคัญนะครับใช้เวลาเยอะครับแต่ว่าความยั่งยืนความมั่นคงนั้นถือว่าเป็นประเด็นสำคัญมากๆเลยนะครับรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งครับและที่สำคัญคือคนเก่งเหล่านี้เขาก็จะกลับมาช่วยประเทศชาติพัฒนาประเทศสืบไปค่ะจากเรื่องของเด็กเล็กๆเรื่องของการเติบโตการเลี้ยงดูการให้ทุนการศึกษาทีนี้ก็ต้องมาดูสุขภาพร่างกายกันบ้างนะคะอาจารย์ในช่วงที่ผ่านมานะคะปี60เนี่ยรัฐบาลนั้นได้ให้งบประมาณในการดูแลโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไม่น้อยนะคะอาจารย์ 4,000 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวแล้วค่ะไม่พอเพราะไงรู้ไหมคะรายได้เนี่ยประมาณ 253,389 ล้านบาทค่าใช้จ่ายก็เป็นเงาตามตัวปรากฏว่าเหลือเงินอยู่เนี่ยแค่เพียง 11,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นเองมันจะไปพออะไรเพราะว่านอกจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าโรงพยาบาลย่อยๆที่ต้องการรายได้เข้ามาสนับสนุนอีกมากมายนะคะอาจารย์แล้วก็ในทั้งหมดนะครับจากโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขนั้นก็มีอีกหลายโรงพยาบาลที่อยู่ในภาวะการขาดทุนนะครับในการดูแลคนไข้ซึ่งเป็นพี่น้องของเราทุกคนเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับคณะมนตรีก็เลยมีมติอนุมัติหลักการเรื่องภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลนะครับก็มีอยู่3เรื่องหลักๆครับเรื่องแรกนี่คือบุคคลธรรมดาครับที่บริจาคให้กับทางโรงพยาบาลของรัฐนะครับสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าของจำนวนเงินที่บริจาคนะครับแล้วก็ไม่เชิญชวนแค่บุคคลธรรมดาก็อยากเชิญชวนห้างร้านนิติบุคคลต่างๆก็มา
ช่วยกันบริจาคนะคะแล้วก็นํามาเป็นเงินลดหย่อนภาษีได้2เท่าของการบริจาคเช่นเดียวกันค่ะและประเด็นที่3นะครับถ้าสมมุติว่าผมจะไปซื้อเครื่องมือเครื่องจักรนะฮะหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์บริจาคให้กับทางโรงพยาบาลเนี่ยนะครับผมไม่ต้องไปรับผิดชอบเรื่องภาษีเพราะว่ารัฐบาลให้ยกเว้นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรสแตมป์เกี่ยวกับสิทธิ์ที่เราจะเอามาบริจาคได้นะครับอ๋อค่ะก็คือได้สิทธิ์เหล่านี้ซึ่งโรงพยาบาลที่เราบริจาคก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐบาลนะคะแล้วก็รัฐวิสาหกิจที่ดูแลประชาชนหมู่มากนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะจะมีผลตั้งแต่1มกราคม2561เป็นต้นไปค่ะอันนี้ผมขอเชิญชวนจริงๆนะครับเราไปวัดเราอยากไปทำบุญเราใช้โรงพยาบาลใช้บริการโรงพยาบาลกันทุกคนนะครับต้องช่วยกันนะครับบริจาคเพื่อที่จะทำให้โรงพยาบาลเรามีศักยภาพในการดูแลคนไข้ได้มากขึ้นครับและเราก็ยังอยู่ที่เรื่องของโรงพยาบาลนี้เราจะไปมุ่งอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะโรงพยาบาลแห่งนี้นี่ถือว่าเป็นโรงพยาบาลของสภากาชาดไทยและของคนไทยทั้งประเทศเลยเวลาเจ็บป่วยเคสที่หนักๆเนี่ยจะส่งมาที่นี่นะคะคนไข้ของโรงพยาบาลจุฬาในแต่ละปีนี่ไม่น้อยนะคะอาจารย์แล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่มีการผลิตทั้งนักศึกษาแพทย์มาเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นที่เรียกว่าศูนย์รวมของหมอเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่ที่ผ่านมาค่ะอาจารย์ปรากฏว่าตึกนึงเนี่ยที่มีการรับผู้ป่วยมาก็คืออาคารพปร.เนี่ยนะคะที่สร้างมาตั้งแต่ปี2532แล้วเนี่ยใช้งานมาอย่างต่อเนื่องคนไข้ก็มากันไม่ขาดสายปรากฏตอนนี้ตึกเนี่ยรับคนไข้ไม่พอแล้วล่ะค่ะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยคิดว่าจะรับได้ประมาณ 2,000 คนต่อวันตอนนี้วันนึงเนี่ยอาจารย์เพิ่มเป็น 4,000 กว่าคนคือต้องยอมรับว่าเรื่องในประเด็นนึงเลยนะเรื่องสำคัญแบบนี้คือเรื่องสุขภาพเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องสุขภาพกันเยอะมากนะครับเพราะว่าการเจ็บป่วยหลากหลายแล้วก็จะมีการส่งต่อคนไข้ยิ่งถ้าคนไข้ที่ล้มป่วยหรือเจ็บไข้ด้วยโรคที่ภาวะที่ซับซ้อนรักษายากเนี่ยฮะก็จะส่งต่อจากแต่ละจังหวัดเข้ามาที่โรงพยาบาลนี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการจะต้องขยายนะคะเรื่องของการสร้างตึกเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่จะก่อร่างสร้างตึกขึ้นมาอีกตึกนึงเพื่อจะขยายการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นั่นเองค่ะคือเริ่มนะคะจะเริ่มตั้งแต่ปีหน้าปี2562ถึง2565เป็นอาคารที่จะเป็นอาคารรับผู้ป่วยนอกนะคะสูง13ชั้นค่ะมีชั้นใต้ดินอีก4ชั้นนะคะที่จะรับผู้ป่วยเคสที่มีความซับซ้อนนะคะกรอบวงเงินที่เขาจะที่จะมีการอนุมัติก็คือประมาณ 2,415 ล้านบาทรัฐบาลเนี่ยให้ไป 1,932 ล้านบาทแล้วก็จะใช้เงินนอกมาสมทบอีกประมาณ483ล้านบาทก็คือสัดส่วนเนี่ย 80-20 ด้วยกันค่ะซึ่งเป้าหมายของเรื่องนี้นะคะก็คืออยากจะให้มีการรับผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแต่เดิมเนี่ยก็คือเราตั้งไว้ว่าจาก 4,500 คนต่อวันในปัจจุบันเนี่ยนะคะเราสามารถจะรับเพิ่มได้เป็น 6,000 คนในปี2566ค่ะคุณผู้ชมโรงพยาบาลนี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยนับวันเนี่ยจะต้องดูแลคนไข้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าคนไข้เองก็เจ็บป่วยมากขึ้นเรื่อยๆประชากรเราก็เยอะขึ้นโดยเฉพาะเราเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าผู้สูงวัยสังคมผู้สูงวัยก็จะมีผู้ป่วยเยอะมันก็ไม่ใช่ผู้สูงวัยนะอาจารย์มันจะมีผู้ป่วยที่มีโรคซับซ้อนขึ้นมาอีกคราวนี้เนี่ยจากเดิมเนี่ยนะคะ 200,000 รายต่อปีถ้าเกิดว่าตึกนี้สร้างเสร็จขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเราจะสามารถรับเพิ่มขึ้นเป็น 400,000 รายต่อปีได้เลยนะคะซึ่งคาดว่าจะสำเร็จในปี2565แล้วก็ที่สำคัญคือพอสร้างตึกเพิ่มห้องเพิ่มอุปกรณ์เพิ่มเนี่ยจะสามารถลดระยะเวลาในการให้บริการค่ะคุณผู้ชมจากเดิมเนี่ยทุกทีเนี่ย3ชั่วโมงกว่าจะกลายเป็น2ชั่วโมงนิดๆนะคะซึ่งเราตั้งเป้าหมายในปี2566นั่นเองข่าวดีสำหรับคนไทยทุกคนครับใช่ค่ะเรื่องสุดท้ายนะครับที่จะหยิบมาพูดในวันนี้นะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับคนไทยทุกคนนะครับที่บอกว่าเรื่องใกล้ตัวเพราะว่าในเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะครับเพราะว่าประเทศไทยพอเข้าสู่ในยุคของเรียกว่าประชาคมอาเซียนเนี่ยนะครับทุกประเทศก็มีการเคลื่อนย้ายนะครับแรงงานประเทศไทยเองก็เหมือนกันครับมีทั้งแรงงานต่างด้าวที่มาจากกัมพูชามาจากเมียนมามาจากลาวนะครับแล้วเมื่อเข้ามาทำงานในเมืองไทยก็มีทั้งเข้ามาอย่างถูกกฎหมายบ้างผิดกฎหมายรัฐบาลก็ต้องดำเนินการจนกระทั่งมีการพิสูจน์สัญชาตินะครับและที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวเสร็จสิ้นไปแล้วล้านกว่าคนนะครับเยอะแล้วนะคะแต่ว่ายังเหลืออีกประมาณ 900,000 คนนะครับที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติหรือยังไม่เสร็จสิ้นเนี่ยแหละครับค่ะคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะแบ่งแรงงานออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกเนี่ยนะคะคือกลุ่มที่อยู่ในกิจการประมงทะเลแล้วก็กิจการแปรรูปสัตว์น้ำซึ่งมีระยะเวลาให้อยู่ในเมืองไทยได้จนถึง1พฤศจิกายนปี60ซึ่งหมดระยะเ
วลาไปแล้วแต่ว่าเขามีการพิสูจน์สัญชาติไปแล้ว 40,000 กว่าคนเนี่ยนะคะมีการต่ออายุให้ถึง1พฤศจิกายน2562กลุ่มนี้เนี่ยทำงานได้ถึงปีหน้าไม่ต้องดำเนินการอะไรแล้วแต่ว่ายังมีกลุ่มที่ยังไม่มีการพิสูจน์สัญชาติแล้วก็ยังไม่มีการรายงานตัวเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ต้องเดินหน้าค่ะอันนี้ทางด้านของเจ้าของกิจการหรือว่าเจ้าของรายงานต้องฟังไว้นะคะก็คือพาลูกจ้างของคุณเนี่ยนะคะไปรายงานตัวที่ศูนย์ One Stop Service นะคะซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดเลยภายในวันที่31 มีนาคม 2561ค่ะแล้วก็ไม่ใช่รายงานตัวอย่างเดียวนะคะต้องมีการพิสูจน์สัญชาติด้วยให้เสร็จสิ้นภายใน30 มิถุนายน 2561เช่นเดียวกันเมื่อทำ2อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยก็จะอยู่ได้จนถึง1พฤศจิกายน2562เหมือนที่พิสูจน์สัญชาติไปแล้วเหมือนกลุ่มนั้นนะคะทีนี้ต่างด้าวที่ทำงานอยู่เนี่ยต้องดูนะตัวเองเป็นไงต้องไปดูว่ายังอยู่ในกลุ่มไหนนะใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดนายจ้างไม่พาไปเนี่ยไปเองก็ได้นะครับนะฮะไปทำให้เรียบร้อยนะกินนายจ้างเลยใช่ไปทำเงินให้เรียบร้อยครับใช่ค่ะและกลุ่มต่อๆไปครับมีกลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันจากคำสั่งของหัวหน้าคสช.ที่33/2560แล้วก็กลุ่มที่ถือว่ามีบัตรสีชมพูก็คือแสดงชัดเจนว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนสัญชาติไทยกลุ่ม2กลุ่มนี้มีความคล้ายกันนะคะถ้าเกิดว่าผ่านการพิสูจน์สัญชาติไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ตรวจลงวีซ่าไปแล้วแล้วก็มีการได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อจนถึง31 มีนาคม 2561ซึ่งใกล้จะหมดแล้วเนี่ยนะคะให้ไปทำการรายงานตัวที่ศูนย์ One Stop Service ภายในวันที่31 มีนาคมแล้วก็จะขยายเวลาในการอยู่แล้วก็ทำงานไปได้จนถึงวันที่31 มีนาคม 2563ค่ะส่วนคนที่ยังไม่มีการพิสูจน์สัญชาติเลยแล้วก็มีการผ่อนผันให้อยู่ต่อนะคะซึ่งต้องรายงานตัวเช่นเดียวกันค่ะก็ต้องรายงานตัวที่ศูนย์ One Stop Service ภายในวันที่31 มีนาคม 2561และต้องไปพิสูจน์สัญชาติให้เสร็จสิ้นภายใน30 มิถุนายน 2561ก็จะได้อยู่แล้วก็ทำงานต่อเช่นเดียวกันจนถึงวันที่31 มีนาคม 2563อยู่ด้วยกันก็ทำให้ถูกกฎหมายนะครับใช่ค่ะเราก็พร้อมรับแรงงานต่างด้าวนะครับที่มาอยู่กับเราอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเราทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กเรื่องของการศึกษาแล้วก็มาถึงเรื่องของแรงงานต่างด้าววันนี้ครบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและนี่ก็คือมติครม.ฉบับประชาชนประจำวันนี้กันนะคะวันครูค่ะวันนี้เวลาของเดือนหน้าประเทศไทยมติครม.ฉบับประชาชนหมดเวลาลงแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ